ี้นะคะเราจะทำเส้นหมี่ผัดซีอิ๊วนะคะมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วสีมันดูไม่แบบยังไม่ได้ใส่ซีอิ๊วดำค่ะใจเย็นนะคะมาข้างนี้สิกล้องมันอยู่นี่คนในวงการมะเนี่ยอ๋ออยู่ดีๆก็ไม่รู้มุมกล้องก่อนแล้วนี่ก็ตามฉันตลอดน้ำตาลมาเค็มจ้ะลูลา EP หน้ามึงอย่าได้เดินมาเลยนะขอร้องเลยอย่าได้เดินมาเลยนะเอมิก้าเข้าครัววันนี้นะคะเราจะทำเส้นหมี่ผัดซีอิ๊วนะคะเส้นหมี่ผัดซีอิ๊วของมี่ก็จะแบบทั่วไปเหมือนคนอื่นแหละแต่เราก็จะมีดีที่หมูเราจะหมักหมูนะคะให้มันนุ่มแล้วก็แบบอร่อยเวลาเราไปผัดกับผัดซีอิ๊วเนี่ยมันจะเข้ากันมากค่ะวัตถุดิบมีตามนี้ค่ะอันดับหนึ่งนะคะเราจะเริ่มจากการหมักหมูนะคะโอเคไปไม่บางจนเกินไปเอาที่คุณชอบอะชิ้นใหญ่มากเลยนะความสะใจมันอยู่ที่หมูต้องแบบว่าไม่ใช่แบบวิญญาณหมูมันต้องแบบหมูใหญ่ๆอ่ะเหมือนเวลาเราไปกินที่แบบยาวราชอะไรอะไรอย่างนั้นน่ะเทียบตัวเองกับยาวราชกล้าเนาะเสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะมาหมักเริ่มต้นนะคะเราจะเริ่มจากการที่เอาเอิ่มนี่นะคะแป้งข้าวโพดหรือแป้งมันก็ได้แต่วันนี้เลือกแป้งข้าวโพดปึ๊บประมาณดูหมูไม่เยอะมากเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาหมักเนี่ยมี่จะใช้น้ำตาลมะพร้าวออร์แกนิกประมาณเนี้ยเสร็จปุ๊บเราก็จะมีน้ำมันงามันก็จะทำให้หมูของเรานุ่มประมาณ2ช้อนโต๊ะน้ำมันหอยต่อด้วยซีอิ๊วขาวต่อด้วยพริกไทยแล้วเราก็มาใช้มือได้ไหมคะได้สิค่ะปกติใช้ถุงมือนี่นะคะทำให้แบบว่าจนน้ำตาลเมื่อกี้เนี้ยที่เราใช้เนี่ยมันละลายเข้ากันให้หมดนี่นะคะหมักเสร็จปุ๊บไปแช่ตู้เย็นสัก20นาทีหรือถ้าแบบมีเวลาก็หมักไว้เลยทิ้งไว้เลยจะมาหมักนานแล้วมันจะนุ่มมันจะอร่อยนะคะเราก็จะมาหั่นคะน้าไว้นะคะวันนี้มีเลือกยอดคะน้าหั่นตามใจฉันปกติมี่อ่ะจะชอบใส่บรอกโคลีด้วยอ่ะแล้วคนก็จะแบบจะใส่อะไรในผัดซีอิ๊วเธอเฮ้ยอร่อยนะเฟ้ยใส่บรอกโคลีอ่ะอ่ะต่อไปเราจะแช่เส้นหมี่ใช้ก้อนเดียวก็พอเนาะเส้นหมี่นะคะเราก็มาแช่ไว้ก่อนต่อไปหั่นกระเทียมค่ะเสียงประตูมันมาแล้ว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 เดี๋ยวเราจะเริ่มทำการผัดเธออยากจะมาช่วยฉันผัดไหมไม่เธอทำให้หน่อยเดี๋ยวฉันจะใส่นู่นใส่นี่ฉันก็เป็นคนทำเพราะว่าเป็นลูกมือใช่ใช่แต่เอ้าเปลี่ยนได้ทำไมอ่ะพร้อมเป็นวันใหม่แล้วอีพี่มาเชื่อตัวเดิมอยู่เลยเอ้าไม่ได้ถ่ายคนละวันกันเหรอทำไมถ่ายวันเดียวกันเนี่ยประหยัดงบให้เขาทำอะไรตั้งเตาเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับคือเขาจะไม่พูดใน EP นี้คือผัดอย่างเดียวไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิ้นอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะตัดไม่ต้องพูดโอเคพร้อมยังพร้อมตั้งเตาเลยเดี๋ยวจะอธิบายนะคะเด็กๆอันดับแรกนะคะเราจะทำการลวกผักก่อนใส่เกลือลงไปด้วยเธอใส่เกลือไปทำไมอ่ะเพื่อทำให้ความแบบสีของผักเนี่ยมันเขียวสีสดใส่เกลือไปยังใส่ไปแล้วโอเคพูดแค่นี้พอไม่ต้องพูดเยอะก็ลองดูสิแบบว่าเอาให้มันพอชั่นมันพอดีไม่ต้องหมดหรอกโอเคไ
คนคนไปให้แบบเขาสลดสลดไม่ใช่สลดอ่ะไม่ใช่ให้เขาสลดสลดไหมมุกที่เล่นเนี่ยสลดมั้ยเนี่ยเขาไม่ได้เล่นมุกเขาเรียกว่าคันเขาเรียกว่ามันเรียกว่าสลดจริงๆมึงคนที่ไหนเนี่ยสำเนียงอะไรมาใส่ในนี้เพื่อน็อกเขาเป็นมันสดใสค่ะหลังจากที่เขาสลดแล้วอ่ะเธอก็แบบอย่างนี้เขาก็จะแบบโอเคนี่ยูทำบัตรผักอันนี้ทำไมผักเยอะจังไม่ปัญหามีปัญหาทุกอย่างที่ฉันทำเวลาทำให้กินไม่เห็นมันจะพูดอะไรเลยมันก็กิน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 ต่อไปนะคะตั้งเตาแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำมันนะคะโอ้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอเยอะไปเยอะไปเอาออกหน่อยทำไมต้องอารมณ์เสียลูกไม่อารมณ์เสียผมได้แล้วทำไมไม่บอกว่าทำกับข้าวกันสนุกจังเลยสนุกจังเลยค่ะผัดไปนะคะเราจะเอาหมูลงแล้วนะคะเด็กๆหมูอันนี้ก็คือที่เราหมักไว้ดูสิสีเขาสวยมากค่ะดูแต่เราดูดีเอาอีกเอาอีกเอาอีกได้อีกเผื่อพี่ๆเขาด้วยพอแล้วหมูดูดีมากหมูดูดีมากลำคานลำคานเฮ้ยหอมอ่ะใช่สิหอมสิฉันชอบจังเลยอ่ะจริงๆก็เชิญเขามาหลาย EP ก็ได้นะเดี๋ยวใช้ไฟแรงโอเคแค่นี้ปะหยุด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 เดี๋ยวก็ทำเองไม่เอาไม่เอาไปเดี๋ยวไม่ทำเดี๋ยวแป๊บนึงเสร็จยังคะเสร็จยังคะแป๊บนึงผัดหมูไปเรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไข่ลงไปอันนี้ไฟแรงนิดนึงเพราะว่าอยากขยี้มากอ้าวแล้วทำไงอยู่เฉยนี่นะคะอันนี้คือทำไข่ดาวไข่ดาวบ้านเธอจะไข่ดาวอยู่ไหนก็ทีนะคะปกติรายการนี้เขาจะพูดจาสุภาพนี่เห็นป่ะอยากได้ไข่แบบเป็นแบบนี้อ่ะค่ะป่ะเธอมาถึงขี้ขี้ขี้มันก็ไม่ใช่แล้วทำไงก็นี่จะเอาเส้นลงแล้วนะเอาลงแล้วอ่ะคุกคุกคุกไปคุกเลยเหรอเออคุกไปเลยก็มันยังคุกไปทั้งหมดเลยใช่ไหมเย้คุกไปเลยเก่งค่ะคุกไปได้ยังได้บ้าอะไรก็เพิ่งใส่เข้าไปเมื่อกี้อ่ะเฮ้เราก็จะเพิ่มซีอิ๊วแล้วก็น้ำตาลนะคะเพิ่มน้ำมันหอยสักหน่อยเสร็จแล้วก็ใส่ผักของเราไปสีมันดูไม่แบบยังไม่ได้ใส่ซีอิ๊วดำค่ะใจเย็นนะคะโอ้ยเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมเราก็จะใส่ซีอิ๊วดำลงไปเพื่อเพิ่มสีสันอย่างที่คุณสีเขาถามหาทอย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 เกะกะจังเลยวะเป็นไบโพล่าป่ะถามจริงเมื่อกี้ให้ผัวทำปุ๊บคราวนี้ก็เกะกะมั่งอะไรมั่งพอแล้วบัดนึงก็ไทยเป็นไบโพล่าจริงแล้วก็พริกไทยเยอะๆแต่ว่าไอ้ว่าอยู่ใส่เส้นเยอะเกินไปเคยมีไหมที่แบบเฮ้ยอันนี้ทำดีมากเลยอ่ะแบบดีว่ะอะไรแต่สีได้แล้วเอาชิมหน่อยเส้นแบบเหนียวนุ่มดีไหนขอชิมหน่อยดิโกหกกันดูเพ้อเปล่า มาข้างนี้สิกล้องมันอยู่นี่ คนในวงการมั้ยเนี่ยอ๋ออยู่ดีๆก็รู้มุมกล้องก่อนแล้วนี่ก็ตามฉันตลอดไปส่งข้างหลังน้ำตาลมาเค็มจังตอนนี้ชิมแล้วบอกว่าอร่อยแล้วป่าววะมึงแบบแม่งขอให้ได้ขัดไข่ขี้หน้าชิบหายเนี่ยแม่งอุ้ยพอแล้วรู้ละ EP หน้ามึงอย่าได้เดินมาเลยนะขอร้องเลยอย่าได้เดินมาเลยนะโอเคแล้วเนี่ยแล้วเขาก็จะมาตอนท้ายแล้วเขาก็จะโอเคแล้วแล้วพอมันอร่อยปุ๊บเขาก็จะคิดว่าเขาทำอร่อยป้อนเขาหน่อยป้อนแบบป้อนแบบน่ารักน่ารักหน่อยลองแบบซีนน่ารักลองดูอย่ามาร้องอย่างนี้มันร้อนเดี๋ยวมากินหมูดิร้อน
รำคาญเร็วๆเป็นนี้เก่งมากลูกอร่อยจริงคุณเล่นวะอร่อยอร่อยนี่ค่ะแบบก๋วยเตี๋ยวนะดีอร่อยแล้วอร่อยดีอร่อยมากก็ตักใส่จานสิแล้วค่ะเส้นหมี่ผัดซีอิ๊วหมูหมักเลิศชิมเส้นก่อนกูบอกหมูหมักอร่อยชิมเส้นเหนียวนุ่มไหมคะกำลังดีเลยเส้นอ่ะอร่อยจริงเหรอคะหมูก็ดีนุ่มกำลังดีอร่อยเยี่ยมดีค่ะเอเมกาเข้าครัวนะคะทำตามได้นะคะกับเส้นหมี่ผัดซีอิ๊วหมูหมักอันนี้หมูหรือก้อนหินเนี่ยอีเปรตบอกนี่ขยอกฉันว่าเธอไม่ได้กินอะไรอีกแล้วแหละชีวิตเนี้ยเพราะฉันจะไม่ทำอะไรให้แล้ว